เช่นพระอานนท์ยังอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000 ปีไหมครับไม่แล้วไปวนๆหมดแล้วนะครับเราสังขารหมดแล้วนะครับนะ คำว่าอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบฟังนะฮะฟังนะครับฟังดีๆคำนี้มันก็จะต่อกันนะครับต่อกันว่าก็คือผู้เข้าถึงพระธรรมนั่นนะครับโอเคนะผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะฮะเขาจะรู้ว่าเป็นหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานี่ต่อสืบไปสืบไปสืบไปจนตั้งครบ5,000 ปีโอเคนะพระอรหันต์ที่ว่ามันทั้งหมดเขาละสังขารหมดแล้วนะเขาละหมดแล้วแม้แต่พระอะไรถ้าถามลุงนะครับพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายที่ลุงพูดเสมอว่าพระมหากัสสปะพระองค์สุดท้ายไม่มีที่อยู่ไม่มีใครคุยด้วยโอเคพระอรหันต์ทั้งหมดก็ละสังขารหมดจะไปคุยกับใครอ่ะเออพระอรหันต์ก็ต้องคุยกับพระอรหันต์อยู่จะรู้เรื่องพระอรหันต์ไม่มีคู่คุยด้วยอ่ะนึกออกไหมครับก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยเช่นในถ้ำนู่นนี่นั่นนะใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นแหละก็จะเห็นพระมหากัสสปะนะก็คือเห็นได้ด้วยจิตนั่นเองครับโอเคนะทีนี้เมื่อเราเห็นด้วยจิตยังไงต่อยังไงต่อฟังให้ดีนะยังไงต่อแล้วผู้ที่เห็นได้ด้วยจิตเนี่ยก็คือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมจะบรรลุไม่บรรลุอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าสมมติว่าบรรลุธรรมก็อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าพระอรหันต์ทั้งเด็กครับก็ออกมาทําหน้าที่สั่งสอนผู้คนต่อจะเป็นระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติก็มีหน้าที่สั่งสอนผู้คนต่อก็แปลว่าสืบสานสืบพุทธศาสนาให้ต่อไปอีกยาวอีกจนกว่าจะครบ5,000 ปีแล้วก็พระศรีอริยเมตไตรก็จะเสด็จมาอย่างราบเรียบนะครับถ้าหากก็จะอนุมานนะวันนี้นะครับมันกึ่งพุทธกาลมาตั้ง109 ปีแล้วใช่ไหมล่ะก็มีการผลิตดอกออกผลกึ่งพุทธกาลมานี้นะก็จะมีผู้เข้าถึงพระธรรมนู่นในนั่นหนึ่งในนั้นก็อะไรล่ะหลวงพ่อสดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกจิอาจารย์จะเป็นปู่ม่วงปู่มั่นก็อยู่ในเกณฑ์นี่นะมั้งนะครับเสาสิงห์ก็อยู่ในเกณฑ์นี่นะมั้งอายุอานามประมาณนั้นนะครับแล้วสังขารไปก็อยู่ในไม่เกิน100 ปีประมาณนั้นใช่ป่ะหรือยังไงอ่ะหรือจะให้ว่าไงมันก็สืบสามไปเลยทีนี้คนติดตามติดต่อก็ผู้คนก็จะมีผู้เข้าใจตามผู้เข้าถึงตามมั่งแล้วค่อยอะไรอย่างเรื่องนึงประมาณนั้นครับก็เป็นการสืบสารไปเรื่อยนะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีผู้คนรู้และเข้าใจตามเหมือนกับเวลาลุงพูดตรงนี้นะครับก็จะมีผู้คนรู้และเข้าใจตามมาโดยประมาณยิ่งก่อนนู้นนะฮะตั้งแต่หลังวันที่1 มกราคม 37นะวันนู้นนะฮะลุงพูดผ่านวิทยุใช่ไหมล่ะนะทำรายการวิทยุยานเกราะ AM 540ยุคสมัยนั้นตีหนึ่งตีสองเนี่ยพูดไปทั้งคืนโอ้ยสิ่งที่เราพูดใครน้อจะรู้ตามก็อุปมาไว้ว่ามันต้องมีคนรู้นะเนี่ยนะพอดีมีผู้คนรู้คนนั้นเขามีฐานะหน่อยนะครับเขามีฐานะมากคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยมาสนับสนุนรายการของลุงจ่ายค่าเวลาให้ตั้งแต่นู่นนะฮะเดือนแรกเลยนะครับมาจนถึงเป็นเกือบ2 หรือ 3 ปีมั้งทุกเดือนมาจ่ายค่าสถานีให้ลุงก็เลยบอกท่านบอกว่าเรื่องบุญเนี่ยต้องแบ่งกันนะพี่นะประมาณนั้นนะครับนะก็จึงได้มีผู้คนสนับสนุนมาให้ช่วยค่ารายการวิทยุมาตลอดก็ไม่ต้องค่าไม่ต้องมีโฆษณาในรายการทำกันมา20 กว่าปี
ก็แปลว่าสิ่งที่ลุงมีลุงรู้นะวันนั้นนะครับมันก็เหมือนกับบุญมันเชื่อมกันมาบุญมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันแหละนะมันก็มาเชื่อมต่อมาอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมาโฆษณาอะไรต่างไม่ต้องมาขายของอะไรต่างนะมันก็พอจะดูแลรักษาตัวเองได้อยู่ประมาณนั้นนะครับก็บุญเชื่อมบุญต่อบุญขอให้มีจริงเถอะมันก็เพิ่มคุณมาเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นจุดประกายเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออที่เรารู้มีจริงมันใช้ได้จริงมันก็ให้ประโยชน์จริงเพราะว่าผมก็ใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนมาตั้ง20กว่าปีแล้วครับก็เป็นยุคนั้นแม้แต่ทางด้านโทรศัพท์รักษาผ่านโทรศัพท์เนี่ยวิทยุเนาะสบายๆเลยตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกอาเทียบซ่าเดือเกินบอกนะตอนดึกๆอันนั้นเขาไม่ให้อะไรทางวิทยุเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เสียงตรงๆออกไปก็เลยปล่อยเสียงตามองตาไปเวลารักษาจริงๆนะยุคสมัยเขาถือว่าคือเขายังไม่ถึงอ่ะประเภทผู้คนยังไม่ถึงเรื่องของพลังงานเนี่ยก็พยายามให้ความรู้มาตลอดเลยครับทุกวันนี้ก็ยังรับไม่ได้ถ้ารับได้โอ้สบายสบายรักษาคนสบายสบายพลังงานครับดีมันมีเรื่องของ Facebook Face Live อยู่เวลานี้นะครับมันก็รักษาได้ทันทีก็เห็นได้ทันทีเหมือนกันโอเคไหมก็เราสุดมันฟังเรื่องของที่มันชัดที่สุดนะมันก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นท่านเป็นสมาชิกไอ้ YouTube นี่นะครับที่กด Subscribe กดติดตามนั่นครับอันนี้ก็ 20,000 กว่าถือว่าเป็นผู้คนที่มีคุณภาพนะครับนะคุณภาพเขาเรียกอะไรเขาเรียกเมมเบอร์ใช่ไหมดูแลเขาคน 20,000 กว่านี่ก็แย่อยู่แล้วบอกไปครับ ใช่ไหมฮะเนี่ยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น 20,000 คนต่อก็แย่เลยแต่เราคนลูกหลานเนี่ยเป็นไงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันในรูปแบบที่เรามีเราเป็นประมาณนั้นใช่ไหมฮะในลักษณะนี้ใครต่อเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาหนูส่งปัจจัยโอเค2